เมื่อรักกลายเป็นร้ายคืนตายสนับสนุนโดย Lobster สีตรากุ้งจากอุไรเพนโอ้ยผมยอมแล้วครับอย่าถามอะไรผมเลยนะครับโอ้ยปล่อยผมเถอะไปผมกลัวแล้วครับอย่าทำอะไรผมเลยนะครับผมกลัวจริงๆครับแกเป็นอะไรกับดวงใจเป็นพี่ชายใช่ไหมคือใช่ครับแต่ผมไม่เกี่ยวอะไรกับมันเลยนะครับจะไม่ทำอะไรแกแล้วนะที่พาแกมาที่นี่เนี่ยเพราะมีเรื่องจะคุยด้วยเท่านั้นเองคุยเรื่องอะไรเหรอครับฉันอยากรู้เรื่องของดวงใจถ้าอยากรู้เรื่องดวงใจเนี่ยทำไมไม่ไปจับมันมาถามล่ะครับฉันอยากรู้ว่าดวงใจเป็นอะไรกับผู้ชายที่ชื่อทากูลทากูลชื่อเหมือนคุณไอ้ถาผัวเก่านางดวงมันนะครับผัวถ้าพูดถึงไอ้ถาที่ตอนนี้มันรวยๆมากๆนะใช่เลยครับเมื่อก่อนน่ะมันจนไม่มีจะกินน่ะว่าแต่คุณเป็นใครเหรอครับทำไมถึงอยากรู้เรื่องไอ้ถากับนางดวงมันล่ะครับแกไม่ต้องสนใจหรอกว่าฉันจะเป็นใครแค่พูดในสิ่งที่ฉันต้องการอยากรู้มาก็พอละได้ครับคุณอยากรู้อะไรผมเล่าให้ฟังทุกอย่างครับคุณคะพอถึงแล้วเนี่ยรีบโทรมาบอกเลยนะคะครับผม คุณที่ผมจะไปเนี่ยเห็นชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่ามีวัดหนึ่งนะศักดิ์สิทธิ์มากผมจะเข้าไปไหว้พระขอพรขอให้เราเนี่ยมีลูกสักโหลหนึ่งดีไหมงานนี้มันสำคัญมากไม่ใช่หรอคะฉันว่าคุณอย่าเพิ่งคิดเรื่องอื่นเลยนะคะไม่มีเรื่องไหนอะสำคัญเท่าเรื่องของคุณหรอกนะลืมอะไรเหรอคะคุณถามีอะไรอ่ะดวงใจเธอไปกับฉันเถอะเราหนีไปด้วยกันนะถาเธอพูดอะไรของเธอเธอก็มีคุณราตรีฉันก็มีอาทิตย์เรื่องของเรามันเป็นไปไม่ได้อ่ะทำไมจะเป็นไปไม่ได้ล่ะเมื่อฉันรักเธอแล้วเธอก็รักฉันไม่ใช่เหรอฉันไม่ได้รักเธอฉันรักอาทิตย์จริงเธอไม่ได้รักมันเธอไม่เคยรักมันเธอรักฉันปล่อยฉันนะไม่จริงไม่จริงเธอไม่เคยรักมันเธอไม่เคยรักมันเธอรักฉันบอกฉันสิว่าเธอรักเธอไม่ได้รักมันบอกฉันสิว่าเธอรักมันเธอรักฉันเธอบอกเธอรักฉันบอกเดี๋ยวนี้ว่าเธอรักฉันฉันรู้นะว่าแกอยู่ข้างในอ่ะดวงดวงเปิดประตูให้ข้าเข้าไปหน่อยดวงไอ้ถาเอ็งมาทำไมที่นี่เนี่ยเฮ้ยดวงดวงไอ้ถามาทำไมเนี่ยนี่ไอ้ถามันทำเองเหรอดวงสวัสดีจ้ะหนูนี้นะดวงคะคือว่าเวเขาเวหามีอะไรลูกดวงใจกับคุณทารักกันมาก่อนที่คุณท่านกับคุณทาจะแต่งงานกันครับพวกมันรู้จักกันมาก่อนนี่พวกมันหลอกฉันมาตลอดเลยพวกมันหลอกฉันมาตลอดทำอย่างนี้กับฉันได้ยังไงแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่คุณท่านควรรู้ครับเรื่องอะไรก็เวหาอาจเป็นลูกของคุณทาครับพี่ชายของดวงใจบอกว่าอาทิตย์แต่งงานกับดวงใจตั้งนานแต่ไม่มีลูก
แต่หลังจากคืนนั้นตบปากไม่ต้องพูดแล้วไม่มีทางหรอกไอ้สว่างนั่นมันจะมาเป็นลูกของคุณถาอะไรหรือเปล่าคะไม่มีอะไรหรอกแล้วนี่เวหาไม่อยู่อ่ะนี่คุณคันชีได้ยินอะไรมาหรือเปล่าหรอคะพอดีเมื่อกี้เพื่อนเราออกไปส่งนะดวงขึ้นรถแท็กซี่ไปโรงพยาบาลไม่แน่ใจว่าเวหาเป็นอะไรอ่ะแล้วดวงใจเข้าไปโรงพยาบาลอะไรอ่ะนะดวงคะนี่ว่านะดวงกลับบ้านไปพักก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวคืนนี้นี่เฝ้าเวให้เองค่ะให้นายอยู่เถอะนะนายอยากอยู่ดูแลเวเชื่อนี้นะคะนะดวงแล้วพรุ่งนี้นะดวงค่อยมาใหม่ดีกว่านะคะถ้าเกิดว่ามีอะไรเนี่ยรีบโทรบอกนะเลยนะนะดวงไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะคนแข็งแรงอย่างเวเนี่ยยังไงก็ต้องหายแน่นอนค่ะฝากดูแลเวด้วยนะได้เลยค่ะสวัสดีค่ะขอโทษนะคะอยากให้เซ็นเอกสารรับรองค่าใช้จ่ายที่ห้องการเงินได้หน่อยนะคะอ๋อได้ค่ะเชิญด้านนี้เลยค่ะคุณเวหาอยู่เตียง2ค่ะฉันจะไปฆ่ามันไงฉันจะไปฆ่ามันได้ยินไหมท่านทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับตอนนี้เรายังไม่แน่ใจเลยอะว่าเวหาเป็นลูกคุณถาจริงหรือเปล่าแล้วถ้ามันเป็นล่ะไอ้ฟันไม่เข้าใจจริงว่าทำไมคุณถึงได้ชอบผู้หญิงชั้นต่ำแบบนั้นคุณไม่มีสิทธิ์พูดถึงเธอแบบนั้นนะเราเอาเสื้อผมไปไหนผมถามว่าเอาเสื้อผมไปไหนไปฉันไม่ฟังฉันไม่ฟังลูกปากอยู่นี่แล้วลูกปากคืนนี้แกว่างหรือเปล่าฉันอยากจะขอแกเป็นแฟนอย่างเป็นทางการหน่อยถ้าตะวันมาเห็นมันจะไม่ดีนะแกเป็นแฟนกันแล้วนี่จากนี้ไปนะตะวันแกไม่ต้องมาให้ฉันเห็นหน้าแกอีกสักวันไม่คิดถึงต่อให้ฉันใกล้เธอก็เหมือนกระจกขวางมันไม่มีทางจะกอดเธออยากบอกเธอว่ารักถึงหัวใจอยากบอกไปว่าฉันแค่เธอเท่าไรอยากจะพูดยังไงต้องจบแค่ในใจได้แค่นั้นอยู่ใกล้ฉันแค่นี้แค่เอื้อมมือแต่กูคว้าได้เพียงในฝันมันคงไม่มีวันจะได้พูดคำนั้นว่ารักเธอAmarin TV เมื่อคนที่รักกลับพังความไว้ใจเมื่อคนที่รักกลับมาทำร้าย
เมื่อเพื่อนที่รักกลับกลายเป็น